ตามอยู่ครับทางกรุงเทพมหานครก็บอกว่าเสมอไว้นะครับดูกันแบบยาวๆหลังชีวิต12รอบสนามการแข่งขันเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเห็นความแตกต่างนะครับขอที่กำลังจะผ่านท่านผู้ชมครับตอนนี้เวลาแล้วก็นะเส้นกึ่งกลางสนามหรือว่าเส้นนะครับเริ่มต้นนั้นใกล้เคียงกันครับตอนนี้นะครับเริ่มดีครับนะเสมอวันนั้นสวยงามมากครับการเปิดตัวนี่ครับทางกรุงเทพมหานครผ่านโค้งสามมาแล้วหลังจากนำเพื่อนมาแล้วนะอดีตนักกีฬาทีมชาติมาดูตอนเข้าเส้นครับจะใช้สูตรสำเร็จแบบไหนกรุงเทพมั่นใจครับนะเชียงรายก็มั่นใจครับเอาละครับมาถึงตรงนี้กับเวลาก็จะเสียเปล่ามาแล้วถ้าท่านชมชมบนหน้าอาจารย์ก็จะเห็นค่อนข้างนะครับชัดเจนเพราะว่าสูสีกันเหลือเกินแต่จะตัดสินกันตรง